I found a love for me. Well, darling, just dive right in. สวัสดีค่ะว่าที่เจ้าสาวนะคะชื่อมิวค่ะ Well, I found a girl beautiful and sweet. สวัสดีครับผมออฟครับว่าที่เจ้าบ่าวครับ I never knew you were the someone waiting for me cuz we were just kids when we fell in love not knowing what it was I will not give you up ก็ครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนก็แนะนําพี่ออฟให้รู้จักแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นเขาเป็นงานส่วนตัวก็คือเห็นแค่ในรูปเท่านั้นเองผมก็รู้จักกับมิวผ่านเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ก่อนจะเจอกันเนี่ยเราคุยไลน์กันมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจะเจอกันก็คุยกับทุกวันนะครับวันนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนเราก็ยังไม่มีที่ไปเลยแล้ววันนั้นฝนก็ตกหนักมากแล้วระหว่างนั้นเราก็เลยได้คุยกับพี่ออฟคุยไลน์กันอยู่พี่ออฟก็เลยแบบว่าเอองั้นมาหาพี่ไหมพี่อยู่ที่นี่นะเราก็เลยแบบเอ้ยไปดีไหมอยากจะเจอด้วยแบบอยากเจอหน้าครั้งแรกด้วยเราก็เลยตัดสินใจไปเลยWell I found a manก็มิวมาในชุดแดงเลยแล้วก็ปากแดงด้วยผมก็ตกใจเจอครั้งแรกแต่ว่าก็น่ารักมากสวยมากพอเจอเขาจริงๆแล้วเขาก็ดูเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์ดีอัธยาศัยดีคุยเก่งมากFighting against all odds, I know we'll be alright this time. รู้สึกดีที่ในรูปลายกับตัวจริงเหมือนกันแล้วเผื่อตัวจริงสวยกว่าอีก And I see my future in your eyes, well, baby.มิวเขาก็เป็นคนน่ารักจริงๆเป็นคนโก๊ะๆตลกๆแต่ภายนอกอาจจะดูเหมือนแข็งๆนะครับจริงๆเขาก็คนน่ารักแล้วก็สนุกสนานตลอดเวลาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับผมจะไปดูงานต่างประเทศบ่อยมากแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับแต่ว่าอย่างที่เราทำด้วยกันก็คือเราเฟซไทม์ถึงเวลาจะต่างแต่ยังไงเราก็กลับมาเฟซไทม์ด้วยกันทุกวันครับก็ดีค่ะเฟซไทม์ก็ทำให้เราก็ไม่ได้ห่างกันเลยแม้แต่ว่าตัวอยู่ไกลแต่ว่าเราก็ยังคุยกันเสมอตลอดเวลาพี่ออฟนะคะดูภายนอกเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ไม่เอางานเอาการเป็นคนที่สายปาร์ตี้สายเที่ยวเป็นผู้ชายดูที่แบบคาสโนวาเทรย์บอยเป็นคนแบบไม่จริงจังไม่มีความชัดเจนอะไรในตัวเองเลยแต่พอเราได้อยู่กับเขาจริงๆแล้วได้พูดคุยได้คบกับเขาเนี่ยเราเขารู้สึกว่านี่เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยคือเขาเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากเขาเป็นคนที่ขยันทำงานมากคนคนหนึ่งเลยทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม้ถึงว่าเขาจะเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่เขาเป็นคนที่ขยันทำงานหากินก็คือเอางานเอาการทุกอย่างเลยค่ะWell, I never knew you were the someone waiting for me. มิวเขาเป็นคนน่ารักไม่ว่าผมจะเกิดปัญหาอะไรเขาก็จะเป็นห่วงผมตลอดไม่ว่าโทรหาถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขามาหาก่อนเลยไม่ว่าเขาทำอะไรอยู่คือมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วผมก็ประทับใจตรงนั้นมากครับ Darling, just kiss meคุณแม่ก็ประทับใจค่ะก็รู้สึกว่าเออก็คุยกันว่าแบบพี่ออฟเป็นคนน่ารักนะเป็นคนอบอุ่นแต่เขาก็ดูเป็นคนดีไม่ได้ดูแบบว่าภายนอกคือข้างในลึกๆเขาดูเป็นคนดีค่ะ
คือคุณพ่อเนี่ยรู้จักกับเพื่อนๆผมมาเยอะไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขากล้านั่งกินข้าวกับพ่อ2คนมีวันนึงที่มิ้วนั่งกินข้าวกับพ่อ2คนผมก็ตกใจแล้วก็ประทับใจผู้หญิงคนนั้นเลยว่าเข้าของที่บ้านผมได้ผมเห็นเขาทำงานหนักตั้งแต่เด็กที่ผมรู้มานะครับแล้วผมก็คิดว่าคนเนี้ยผมจะฝากอะไรไว้ได้ฝากชีวิตฝากงานหรือว่าฝากเงินถ้าหาได้ในวันข้างหน้ามากๆก็ให้เขาช่วยเก็บแล้วก็น่าจะดูแลลูกได้เป็นแม่ของลูกได้ครับวันที่คุยเรื่องถึงงานแต่งงานเราก็รู้สึกว่าเขาเริ่มมาคุยกับเราแล้วว่าเขาอยากแต่งงานกับเราอยากใช้ชีวิตกับเราอยากให้เราเป็นแม่ของลูกเขาเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ลังเลใจเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่เลยสำหรับเราเพราะเขาดูแบบตรงสเปคเราทุกอย่างเลยคือขยันขี้เล่นอยู่แล้วก็แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้น่าเบื่อมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นเข้ากับที่บ้านได้I know I'll be alright this time. ก็เราจะแต่งงานกันแล้วพี่ก็สัญญาว่าพี่จะเป็นคนดีให้มากขึ้นทุกวันแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลทุกอย่างไม่อยากให้เป็นห่วงอะไรอยากให้ทำให้จิตใจสบายแล้วเราจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ถ้ามีอะไรปัญหาภายภาคหน้าเนี่ยเราจับมือไปด้วยกันมันไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรเราสู้ให้มันได้With you between my arms, barefoot on the ground. ไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกดูแข็งๆแต่ก็อยากให้รู้ไว้ว่ามิวเป็นห่วงพี่อ๊อฟเสมอแล้วก็เป็นห่วงพี่อ๊อฟตลอดเวลาเวลาที่เขาทุกข์มีความเครียดเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรืออะไรก็ตามมิวก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟอย่างเงี้ยจนอยู่จนแก่เฒ่าเลยแต่มิวก็อยากจะบอกพี่อ๊อฟว่ามิวรักพี่อ๊อฟมากๆนะหลังจากนี้พี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดกับมิวแล้วนอกจากว่าพี่รักมิวนะครับค่ะมิวก็จะสัญญาว่าเดี๋ยวจะเป็นแม่ที่ดีของลูกให้พี่ออฟได้นะคะถึงแม้ว่ามิวอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนอื่นมิวก็สัญญาว่าจะดูแลพี่ออฟกับลูกให้ดีที่สุดค่ะI don't deserve this. You look perfect tonight.